ไม่รู้เราไอ้ฝันแค่นี้ลุงก็อยู่แค่นี้ประสบการณ์ตรงดีชีวิตจริงผมไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้ขายอะไรนะเออจริงๆนะใช่แล้วอยู่ได้ยังไงไม่ได้ซื้อขายแต่มันก็เหมือนกับซื้อขายอ่ะมีปากกาก็ขายตัวหนังสือทีนี้ยุคสมัยก่อนขายตัวหนังสือยุคนี้มันไม่มีตัวหนังสือให้ขายนะก็ขายอะไรขายปากเลยเอ้ผมพูดจาผ่านตรงนี้ผมขายอะไรดีกว่าก็ไม่ได้ขายอะไรอีกแล้วมันอยู่ยังไงวะเนี่ยนะแต่รู้ตัวว่ามีสิ่งใดดีมันก็ไม่อดอยากหรอกประมาณนั้นใช่หรือเปล่าครับถ้ามีดีเพราะฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้มันก็เกื้อกูลตัวเองมาตลอดตอนนี้นึกถึงไอ้ตอนที่ทำรายการวิทยุเหมือนกันนะค่าใช้จ่ายประจำเดือนก็มาแล้วมาแล้วไม่เคยโฆษณาเลยนะตั้งแต่ปี40ทำรายการไม่มีโฆษณาสักแอะเดียวไม่เคยมีเลยนะนะของเขาเชียร์เพลงกันโอ้วันสมัยก่อนเนี่ยเปิดเพลงนะอะไรวะนั่นนะวันละเพลงเพลงละพันวันละเพลงเพลงละพันหนึ่งเพลงเนี่ย 1,000 บาทวิธีคิดคือไอ้แผ่นเสียงเนี่ยนะมันมีทั้งหมดอยู่8เพลงทั่วๆไปก็คือ10เพลงเพลงนี้มันจะจบทีก็3นาทีเปิดเพลงไอ้แผ่นเดียวนี่นะฮะต้องเปิดทุกวันเนื้อหาอยู่ตรงนี้คนที่เขาทำเพลงมากจะกาให้เพลงเชียร์เพลงเชียร์เชียร์เชียร์ไอ้เพลงจะดังมืดๆกันเชียร์ทั้งนั้นนะครับเชียร์มาหนึ่งแผ่นก็จะกาไว้ประมาณ3เพลงนอกนั้นเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้แต่เขามาร์กไว้เลยนะฮะ3เพลงต้องเชียร์อัดเต็มๆเสร็จแล้ว3เพลงเนี่ย3เพลงเนี่ยจะต้องเปิดทุกวันวันละเพลงในแผ่นที่1เนี่ยได้ 1,000 ชิ้นเดียวได้ 1,000 ทีนี้รับมา10แผ่นรับมา10แผ่น10แผ่นเดี๋ยวชั่วโมงนึงเนี่ยไอ้10แผ่นพอดีหมดอัดปึ้งปึ้งปึ้งเข้าไปเลยครับไม่ต้องทำอะไรแล้วครับนะเปิดเพลงนึกออกไหมครับแปลว่า1ชั่วโมงต้องเปิดให้ได้10แผ่นแผ่นละเพลงเนี่ยฮะสำนวนก็ออกมาว่าอ๋อเพลงละพันวันละเพลง10แผ่นนั่นคูณเองแล้วกันเดือนละพันเป็นกี่ตังค์นั่นนะเป็นหมื่นได้ยังขนาดนั้นในค่าเวลาเขาทีนี้ครับเขาทำกันเยอะๆแต่ลุงไม่เคยทำเลยไม่เคยไม่เคยเด็ดขาดโฆษณาอะไรก็ไม่มีทีนี้มันอยู่ได้ยังไงครับเดือนละ18,000เอานะเอา15,000ก็แล้วอ่ะพอเดิมเนี่ยมันเริ่มต้นหมื่นเท่าไหร่12,000หรือไงนะ12,000อยู่7วันต่อมาตัดเหลือ5วัน12,000ไอ้13,000จะทําไปไม่รู้ทางฐานนี้เขาตัดต่อมาขึ้นมาเรื่อยเป็น15,000สุดท้ายเป็น18,000แบกอยู่ตั้งกี่ปีแล้ว18,000ต่อหนึ่งรายการนะโฆษณาอะไรก็ไม่มีเพลงก็ไม่เคยเชียร์ถามว่ามาจ่ายถึงบอกว่ามันมีหลักว่าผู้ให้คือผู้ได้เห็นไหมครับเราต้องรู้แล้วว่าเรามีอะไรในตัวเนี่ยต้องรู้ว่าเรามีอะไรก็เป็นรู้แล้วครับก็ให้ไปเรื่อยไม่เคยที่จะมาบอกว่าชมเชียร์ตัวเองไม่เคยเด็ดขาดเนี่ยให้อะไรก็ให้ตามที่ได้ยินนี่นะอย่างท่านได้ยินในขณะนี้เวลาผมพูดจาอะไรดังท่านได้อะไรเนี่ยผมว่านะถ้าหากว่าได้อะไรผมว่าผมให้หลักคิดของผู้คนนะชื่อรายการมันปรัชญาชีวิตใช่ไหม
ปรัชญาชีวิตก็ว่าชีวิตจะดำรงดำเนินต่อไปได้มันต้องมีปัญญาใช่ไหมครับปัญญามันคืออะไรต่อศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสติสมาธิปัญญาเพราะว่าเรามาจับตัวปัญญาปุ๊บเอ้ยปัญญามันมีต้องเยอะแยะแน่ต่อมาก็บอกว่าความรู้ไม่ใช่ปัญญาปัญญาคือความรู้เนี่ยสำหรับไอน์สไตน์ความรู้ไม่ใช่จินตนาการแต่จินตนาการคือความรู้เนี่ยอย่างเงี้ยหรือในนามของความรู้สู้จินตนาการไม่ได้จินตนาการคือความคิดนั่นแหละครับอย่าไปคิดมากจินตนาการ imagination ก็คือความคิดคิดบวกคิดลบคิดบวกคิดดีคิดบวกคือคิดดีคิดลบก็คือคิดไม่ดีลบเรื่องอะไรกับใครเนี่ยดีเรื่องอะไรกับใครดีเรื่องกับทุกๆคนมันเป็นยังไงทุกๆคนเห็นไหมฮะใช่ไหมครับดีคิดดีก็ยังมีคำว่าพูดดีด้วยคิดดีคือคิดแต่จะให้พูดดีพูดยังไงจะให้ผู้อื่นเขารู้ตามที่เราคิดรู้แหละเข้าใจตามที่เราคิดแต่ทั้งหมดต้องวินิจฉัยขาดไปแล้วนะว่าดีกับไม่ดีก็แน่นอนนะเขาต้องใช้ปัญญาในระดับที่เราแยกได้ว่าดีหรือไม่ดีเชื่อก่อนนะใช่ไหมฮะไม่ดีดีส่วนตัวกับดีส่วนทั่วไปทีเนี้ยนะเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ผู้อื่นนี่ลุงว่าผมไม่เคยทำนะนี่เป็นต้นแต่คนก็ทำเขาได้ดีนะเยอะด้วยเป็นช่างเขาไม่ใช่เราเห็นไหมฮะเขาคือเขาเราคือเราแล้วก็ตีแตกตัดตัวคือเขานี่คือเราก็รู้ในเรื่องสังคมไปเรารู้แล้วอย่าไปทำกันแล้วกันเนี้ยมันก็ได้หลักของมันออกมาในการในทำงานผ่านสื่อมันก็รักษาเนื้อผ้ากันมาตลอดผู้คนเข้าใจเอาใครจะช่วยก็ส่งมาให้แล้วก็ช่วยมาฆ่าเวลาสถานี20ปีเต็มๆกว่าด้วยนะครับเดือนละ18,000ที่พูดนะครับถ้าเฉลี่ยก็เดือนละ15,000เอา18,000ก็แล้วน่าดูมาตัวเลขนี่มันจำสายใจไม่ใช่หรอกขอลดแล้วขอลดอีกไม่เคยได้บอกเฮ้ยช่วยสถานีช่วยสถานีหน่อยช่วยมาตั้งเท่าไหร่แล้วช่วยมาเป็น 4-5 ปีแล้วขอลดไม่พอสถานีอยู่ไม่ได้เอาอยู่ด้วยกันเนาะเขาจะก็ไม่รู้ตอนนี้เวลานั้นที่อยู่ไม่รู้เขาทำไงต่อแล้วก็ไม่ได้ติดต่อเข้าไปก็ไม่ได้ถามไทยเท่าไหร่หรอกครับอะไรทำนองนี้นะครับก็แล้วมาก็แล้วไปก็จบมันก็เป็นประสบการณ์ตรงอีกอันหนึ่งว่ามันอยู่ได้ยังไงก็อยู่ได้ในเป็นต้นนะก็ว่าเรามีดีดีอะไรเนี่ยก็คือเรื่องราวของพลังงานเนี่ยครับพลังงานรักษามนุษย์ก็พลังงานบริสุทธิ์บริสุทธิ์เนี่ยมันมีเป็นยังไงอ่ะแล้วมันคืออะไรล่ะทีนี้มันอยู่ที่ไหนทีนี้เอามาใช้ได้ยังไงทีนี้แม้แต่วันนี้ที่นี่นะที่นั่งกล่าวเนี่ยมีท่านหนึ่งก็ง่ายคือ CEO ในระดับที่นะในอันดับที่เชื่อถือได้มากๆก็แล้วกันชิวนะแล้วก็ทำงานกันหามรุ่งหามค่ำเหมือนกันก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรหรือก็เจ็บปวดรวดแล้วมึนชาชาเนื้อตามตัวเนี่ยคุยกันยาววันนี้ก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเสร็จสับแล้วก็ช่วยท่านไป
แล้วท่านก็ไม่รู้ว่าท่านได้อะไรคะแนนเพียงใดเพราะว่าคนระดับนั้นเมื่อเวลาท่านได้ท่านต้องรู้สึกของท่านเองประมาณนี้ใช่ไหมผู้ให้ก็ให้ก็ไปเต็มร้อยเกินต่างหากผู้รับเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับผู้รับนะเรื่องนี้ท่านอยู่ที่หน้าจอที่เคารพขึ้นอยู่กับผู้รับคือทุกท่านนะครับผู้รับมีคุณภาพมีประสิทธิภาพมันก็ได้เต็มแล้วผู้ให้ล่ะมีคุณภาพไหมมีประสิทธิภาพไหมเห็นไหมถ้ามีให้เต็มงั้นผู้ให้สุดท้ายผู้ให้ที่สุดจะกลายเป็นผู้ได้ผู้ให้คือผู้ได้มันก็มีหลักคิดกับมันผู้ให้คือผู้ได้ผู้ให้คือผู้ได้ผู้ให้คือผู้ได้ผมว่ามันเป็นคุณสมบัติของกลุ่มคุณครูนะผมว่านะเป็นคุณสมบัติของครูผู้ให้คือผู้ได้ก็เรียกว่าจิตวิญญาณครูไงผู้ให้หาอะไรต่างมาให้เท่าที่สติปัญญาของผู้ให้นั้นได้เก็บมาแต่ละวันแต่ละเดือนให้ความรู้สายอะไรทีนี้สายที่เรียนรู้ทางโลกวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ประวัติศาสตร์นะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ศาสตร์ทั้งปวงนะครับแล้วก็ต้องรวบรวมความรู้เหล่านั้นให้กับผู้ที่อยู่ต่อหน้าคือชั้นเรียนเนี่ยคือผู้ให้ผมว่าเป็นคุณสมบัติของครูนะครูมีไหมทีเนี้ยครูยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยก็ให้จริงๆนะครับครูยุคนี้สมัยนี้มันให้จริงให้จังหรือเปล่าไม่รู้นะว่าเท่าที่รู้ข่าวก็เป็นหนี้เยอะนะคนเป็นหนี้เนี่ยถ้าอยู่ในฐานะที่กำลังมีออทอริตี้เซ็นปุ๊บแล้วก็มีรับรายจ่ายก็เงินก็คือเงินอะไรกองกลางนะงบประมาณก็ทำน้อยนี่ครับคนไหนที่มีอำนาจเซ็นจ่ายถ้ามีหนี้นะเซ็นปุ๊บเฮ้ยมันล้างหนี้ได้แน่นอนก็เลยไม่คุดไม่คำนึงถึงเมตธรรมคุณธรรมกันแล้วมนุษย์พันธุ์นี้มีเยอะในโลกนี้นะครับไม่ใช่ในน้อยนะครับมนุษย์พันธุ์นี้จะไปต่อไม่ได้จะบอกให้ทราบว่า จะไปต่อไม่ได้ผ่านๆมาไปต่อไปนี้ลำบากครับบอกให้ทราบว่าเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่เสนอผ่านจอไปอย่างนี้นะครับโอ้ยเสนอมานานผ่านวิดีโอมันจะไม่ยากอะไรงบประมาณทั้งหมดคือทางการจ่ายยกเว้นการจ่ายประจำมันเป็นค่าประจำแล้วใช่เงินเดือนของผู้คนว่าประจำก็เติบโตไปตามขั้นตอนว่าไปแต่งบประมาณในการที่จะสร้างอะไรแต่ไม่อะไรเนี่ยจะพัฒนาอะไรมากมันก็เป็นงบมันก็มีโครงการทุกๆโครงการจากโครงการ 10,000 บาทไม่รู้สัพเพเหระโครงการ 30,000 บาท 50,000 บาท 100,000 บาท 1 ล้านบาทไปทั้งพันล้านว่าไปโครงการทุกโครงการนั้นนะคนที่คิดจะทำมันต้องประเมินออกมาได้ว่าจะเกิดประสิทธิผลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างน้อยต้องไม่น้อยกว่า 80% ครับต้องเขียนไปเลยถ้าไม่ได้ตามนี้ตามนั้นใครนะครับเป็นคนที่เซ็นอนุมัติโครงการตรงนั้นนะครับต้องไล่เบี้ยนะมันก็ไม่หายไปไหนเลยครับก่อนที่จะอนุมัติการใช้งบในแต่ละโครงการนะโครงการทั้งหมดเนี่ยฮะต่อไปผ่านจอหมดเลยเนี่ยก็เรียกว่าอะไรกาวเฟเนอร์อิเล็กทรอนิกส์การ์บูเมนต์การ์บูเนอร์การ์บูเมนต์เนี่ยผ่านจอหมดทุกวันนี้ถ่ายปุ๊บอัดเข้าไปในจอไอโครงการทั้งหมดนะครับลายเซ็นมันก็บอกไปแล้วใช่ไหมล่ะไหนมามันจะรีไปไหนต้องใช้สิ่งนี้ครับมาควบคุมเพราะมันบอกไว้เสร็จสรรพแล้วโครงการจะต้องเรื่องอะไรตั้งแต่เริ่มต้นจบเมื่อไหร่เห็นไหมฮะใช้เงินได้เท่าไหร่นะตรวจสอบยังไงโครงการทำไมมันถึงไม่ไปไหนจริงๆแล้วอยากจะให้มีหนึ่งกระทรวง
บ้านเมืองนี่ต้องมีอีกหนึ่งกระทรวงกระทรวงตรวจสอบเห็นไหมกระทรวงตรวจสอบครับครับครับมันถึงจะเอาอยู่ไม่งั้นถ้าหนึ่งกระทรวงใช้งบมาหนึ่งกระงบเต็มๆระดับกรมท่านกองไม่เป็นไปตามนั้นตรวจสอบภายในตั้งกรรมการสอบก็รูปหน้าปลายจมูกเป็นมานานแล้วใช่ไหมแล้วมันก็อยู่เงี้ยครับต้องมีกระทรวงเอิญมาตรวจสอบตั้งเองก็ชงเองกินเองมันก็จบสิครับมันไปต่อได้ยังไงล่ะต้องปรับฮะเรื่องนี้ต้องเปลี่ยนนะมันจะเห็นเป็นเม็ดเป็นอะไรต่างๆนะสารพัดมันก็อยู่อย่างเงี้ยครับไม่ใช่แค่พูดเนี่ยสงสารคนรุ่นต่อๆไปไม่ใช่สงสารคนรุ่นน้องรุ่นลูกหลานต่อๆไปปรับเธอเซตซีโร่นะครับเอ้ยใช่ไหมกฎหมายก็น่าจะมีอีกสักสองฉบับใหม่ๆเลยส่งเสริมความสามารถพิเศษกับส่งเสริมอาชีพตั้งกระทรวงใหม่ขึ้นมากระทรวงตรวจสอบก็สามารถตรวจสอบได้ทุกกระทรวงเลยเนี่ยไม่ใช่ตั้งภายในตรวจสอบภายในอย่างนั้นใช้มากี่ปีแล้วที่ว่าเนี่ย อย่างนี้เป็นต้นครับถ้าต้องการหวังความเจริญนะงอกงามถ้าคนไหนไม่ต้องการนั้นก็ไม่ว่าอะไรครับตามไปใครก็ว่าไปตามเกิดตามนี้ลุงก็เล่าให้ฟังได้แค่นี้หมากคนนี้ก็เรื่องไม่ใช่ของลุงแล้วทีนี้ ใช่ไหมฮะไอ้คำว่าตรวจสอบตรวจสอบพูดกันมาทั้งกับตลาดนะบ้านเมืองเรามีคำว่าโปร่งใสโปร่งใสใครเนาะเป็นนายกยุคสมัยนั้นนะโปร่งใสโปร่งใสโปร่งใสจำได้ไหมครับผมเนี่ยจำได้แต่ผมแกล้งเซอร์ไว้เฉยๆมาเล่าให้ฟังเคยไปนั่งคุยกับท่านเดี๋ยวทำไปไปนั่งคุยกับท่านอะไรกันนะยุคนั้นเป็นยุคที่แท็กซี่เดิมมัน1ทอ2ทอยุคนั้นนะยุคเปลี่ยนจาก1ทอ2ทอมาเป็นแท็กซี่มิเตอร์ทุกวันนี่ครับตรงนั้นลุงก็มีโอกาสไปนั่งคุยกันในส่วนที่คุยได้นะแต่ไม่ใช่ไปคุยแบบพออย่าถอยไปไกลเอาแค่นี้ก็พอโปร่งใสโปร่งใสนะครับเอาล่ะ